เมื่อวานที่บ้านฝนตกไหมคือได้ออกมาจากบ้านบ้างไหมเนี่ยได้เปิดหน้าต่างบ้างไหมอยู่ในกำแพงแคบๆห้องสี่เหลี่ยมไม่ยอมให้เขาไม่ให้ออกมาจากบ้านเหรอมึงรู้ได้ไงฮะไม่คือบางทีผมพักผ่อนคือโทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้บ้านก็ไม่ออกหน้าต่างอะไรนะแสงเดือนแสงตะวันก็ไม่เห็นก็เกินไปนี่คุณอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ผมจะบอกว่ากรมอุตุเขาเตือนแล้วเมื่อวานก็เริ่มสอกเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานตกหนักมากนะคะโอ้โหค่ะบ้านพี่นี่ลมแรงมากน้องไบรท์ที่รามอินทราโปรดต้องถ่ายคลิปมาเลยค่ะคงไปแล้วเข้าบ้านสิบ้านเขาอะแล้วแทนที่ผมถ่ายปุ๊บคือลมมันแรงมากกระโชกฝนกำลังตกกำลังจะตกด้วยกันแทนที่จะเป็นห่วงผมห่วงบ้านทุกคนจอนเป็นยังไงจอนก็เอาเข้าบ้านแล้วสิค่ะกรมอุตุเขาว่ายังไงระหว่างที่เราดูภาพพี่เดี๋ยวจะเห็นอย่าเห็นว่าลมมาแรงแล้วต้องไปตัดพวกกิ่งมงกิ่งไม้ซะนะกรมอุตุประกาศเตือนเลยนะคะตั้งแต่วันที่30ก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมฝนจะตกหนักนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเป็นพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะที่จะเคลื่อนขึ้นจีนตอนใต้เนี่ยช่วง 2-3 กรกฎาคมจริงๆแล้วไม่ส่งผลกระทบโดยตรงโดยตรงไงโดยตรงไม่ส่งผลกระทบแต่มีผลกระทบโดยไม่ตรงอ่ะค่ะโดยอ้อมนะคะก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยฝนตกหนักรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลเรามีอีกปัจจัยด้วยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือด้วยในช่วงเวลาเดียวกันพอดีดังนั้นประเทศไทยฝนจะเยอะขึ้นตกหนักถึงหนักมากได้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปคือวันนี้เลยจนถึงวันที่2กรกฎาคมเลยกรุงเทพมหานครจะเต็มๆเห็นว่าจะเป็นวันที่2นะค่ะนะฮะแต่ก็เค้ารางมันมาละแต่หนักจริงๆเนี่ยกรุงเทพอย่างมากเราก็รถติดน้ำท่วมค่ะแต่ต่างจังหวัดต้องระวังนิดนึงนะท่านผู้ชมฮะขอบคุณครับคุณเอกราชขอบคุณค่ะตกลงได้ออกมาจากบ้านไหมเนี่ยผมไปคือถ้าไอ้จอนบอกได้ผมก็ออกได้เดี๋ยวจอนคุณใส่กระดิ่งป่ะไม่คือผมไม่กล้าใส่เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมคือผมกลัวมันชอบปีนแล้วเดี๋ยวมันไปปีนปุ๊บเนี่ยมันไปเกี่ยวมันมีรุ่นที่แบบมันปลดได้เนี่ยใช่ๆผมซื้อปลดได้มา5อันมันหมดแล้วไอ้แบบที่เวลามันเกี่ยวแล้วมันหลุดเองอะเออ5อันหมดไปแล้วตายตายคือจะไปใส่แบบมันไม่หลุดกลัวไม่เกี่ยวมันเจออีทีห้อยอย่างนี้ไม่ได้เลยเออแม่ถ้าเป็นห่วงไม่ถ้าไม่มีกระดิ่งเนี่ยมันหาตัวยากไงเพราะแมวมันเงียบคือผมเลยอยากจะติด GPS มาด้วยซ้ำไปแหมเอ้าท่านผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเถอะเดี๋ยวกลับมาติดตาม